สวัสดีครับอาซิงนะครับอาซิงจำกัดกระแสนะครับให้ LED นะครับดีฝ่านะครับดีฝ่าใช้อาคุณอัพนะครับจำกัดอาคุณอัพมาเพิ่มกระแสให้ LED นะครับเพราะว่าอาซิงเนี่ยเวลาติดกินกระแสเวลาดับไม่กินกระแสนะครับส่วนอาคุณอัพเวลาติดกินกระแสเวลาดับก็กินกระแสนะครับกินกระแสทั้งขึ้นทั้งล่องอันนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าจะทําให้มันสูญเสียพลังงานโดยใช่เหตุครับแล้วทําให้มันร้อนโดยใช่เหตุครับเพราะฉะนั้นควรใช้เป็นซิงค์นะครับดีกว่าครับการทํางานคืออย่างไรครับผมเอาอาซิงค์นะครับจํากัดกระแสนะครับใช้ R150 โอห์มครับจำกัดให้ไอ้นี้ เป็นอุลตร้า LED นะครับมีความสว่างกว่า LED ธรรมดา10เท่านะครับใช้กระแสต่ำครับก็สว่างได้2มิลลิแอมป์นะครับช่วงใช้งาน2มิลลิแอมป์ถึง20มิลลิแอมป์นะครับควรจะใช้นะครับถ้าใช้อย่างอื่นมันจะใช้กระแสเยอะเกินไปนะครับอันนี้ผมคำนวณไว้ที่8มิลลิแอมป์ก็สว่างมากเลยไฟมันจะวิ่งเข้ามาอย่างนี้นะครับเมื่อเราเขียนคำสั่งให้ตรงนี้เป็นลอจิก0นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นกราวนะครับไฟก็จะวิ่งผ่าน LED นะครับผ่านอาร์ในกราวกระแสนะครับแล้วก็ผ่านความต้านทานภายในนะครับแล้วก็มาลงกราวที่ขา20นี่นะครับเรียกว่ากระแสซิงค์นะครับเมื่อเราเขียนเป็นลอจิก0ก็คือซิงค์นะครับถ้าเราเขียนเป็นลอจิก1ก็จะเป็นกระแสซ้อนนะครับอันนี้เป็นกระแสซิงค์เมื่อเราเขียนเป็นลอจิก0นะครับก็คือกราวมันก็ติดนะครับแต่เมื่อเราสั่งเป็นลอจิก1นะครับมันก็จะเป็นยังไงครับอันนี้พอร์ตนี้เป็นโอเพนเดรนครับไม่มีไฟออกนะครับหมายถึงว่าฐานนั้นลอยไว้นะครับลอยไว้เฉยๆไม่มีไฟออกมานะครับเมื่อไม่มีไฟออกมาไฟ VCC วิ่งเข้ามาครับวิ่งเข้ามามันก็ไม่ครบวงจรครับมันก็เปรียบเสมือนลอยเอาไว้นะครับไม่ติดเล็ดไม่ติดถามว่ากินกระแสไหมไม่กินนะครับไฟกับไฟไม่มีแรงดันตกข้อม LED จะมีแรงดันตกข้อมประมาณ 1.7 โวลต์นะครับเมื่อไม่มีแรงดันตกข้อมก็หมายถึงไม่มีการกินกระแสไฟนะครับและเวลาติดกินกระแสนะครับต่อแบบ R-Sync นะครับอย่างนี้เขียนลอจิกเป็น0ติดนะครับเป็นกราวติดเป็นไฟไม่ติดนะครับจะติดดับติดดับนะครับถ้าเราจะเขียนถ้าเขียนเป็นลอจิก0ก็ติดนะครับก็กินกระแสจำกัดไว้ที่8มิลลิแอมป์นะครับถ้าหากว่าเราเขียนตำแหน่งเป็นลอจิก1ก็หมายถึงมันไม่ครบวงจรนะครับคือไฟกับไฟนะครับขานี้คือเป็นลอจิกเป็นโอเพนเดรนไม่มีไฟออกนะครับก็หมายถึงมันไม่ครบวงจรนะครับเมื่อไม่ครบวงจรมันก็ไม่ติดนะครับเปรียบเสมือนเป็นไฟกับไฟเหมือนกันนะครับเป็นไฟเหมือนไฟเหมือนกันมันก็ไม่ติดมันก็ไม่กินกระแสนะครับแต่ถ้าเราไปต่อพอร์ต1พอร์ต2พอร์ต3อย่างนี้นะครับมันจะมีไฟออกมานะครับจะมีไฟออกมาประมาณ10ถ้าเราเขียนเป็นลอจิก1จะมีกระแสซ้อนะครับออกมาที่10ไมโครแอมป์นะครับซึ่งต่ำมากนะครับแค่ตัดสินใจเป็นลอจิก1ลอจิก0ได้เท่านั้นนะครับมันจะเข้ามามันก็จะมีไฟ1ไฟเข้ามานะมาอุดไว้ที่นี่นะครับทําให้เป็นไฟนะครับกับไฟก็ไม่มีกระแสอะไรผ่านไม่มีแรงดันตกข้อมก็เป็นอันว่าไม่มีกระแสเหมือนกันนะครับสรุปก็คือพอร์ต0พอร์ต1พอร์ต2พอร์ต3ถ้าต่อแบบ R-Sync นะครับอย่างนี้นะครับถ้าต่อแบบ R-Sync อย่างนี้ไม่มีการกินกระแสขณะที่มัน LED ดับนะครับจะกินกระแสเฉพาะ LED ติดนะครับส่วนอาพุทอัพเพิ่มกระแสนะครับตัวนี้เพิ่มกระแสให้ LED นะครับต่อแบบนี้นะครับเพิ่มกระแสให้ LED นะครับคือการR-Syncเนี่ยจะต่อสังเกตดูจะเป็นการต่ออนุกรมนะครับส่วนหนึ่งไออาร์พุทอัพสังเกตดูจะกลายเป็นการต่อแบบขนานไปกับตัวไมโครคอนโทรเลอร์นะครับต่อไฟ VCC 5โวลต์นะครับให้ LED นะครับลงกราวอย่างนี้ก็คือติดและติดนะครับแต่เราต้องเขียนคำสั่งให้เป็นลอจิก1ครับเมื่อเขียนกำลังเป็นลอจิก1มันก็ไฟก็จะไหลมาอย่างนี้ครับไฟ5โวลต์ไหลมาก็ติดแต่ถ้าเราเขียนเป็นลอจิก0นะครับลอจิก0มันก็จะดึงไฟที่ R พุ่งอัพตัวนี้นะครับลงกราวนะครับผลก็คือตรงนี้ก็จะเป็นกราวนะครับ
ราวกับกราวก็ไม่ติดไม่เกิดแรงดันอนุเคราะห์ไม่ติดครับไม่ติดก็จริงแต่กินกระแสครับกินกระแสที่ประมาณ 8.9 มิลลิแอมป์เลยนะครับอันนี้ไหลมาอย่างนี้นะครับกินกระแสแค่8มิลลิแอมป์เท่านั้นนะครับใช้ R คูณ R 420จำกัดกระแสไว้กินกระแสที่8มิลลิแอมป์เท่านั้นนะครับแต่พอเราสั่งเป็นลอจิกสูงนะครับแลดดับนะครับกลับกินกระแสนะครับกินไปตั้ง 8.9 มิลลิแอมป์นะครับกินกระแสวิ่งมาในนี้ครับ 8.9 มิลลิแอมป์วิ่งมาในนี้วิ่งผ่านราวนี้ครับผ่านความต้านทานภายในนะอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มาลงกราฟกินกระแส 8.9 มิลลิแอมป์ครับเนื่องจากอันนี้มีกระแสมีกระแสซิงค์นะครับพอร์ต2นะครับพอร์ต2มีกระแสซิงค์ที่36มิลลิแอมป์ครับดังนั้นเวลามันไหลเข้ามาจึงเกิดกระแสที่มากครับ 8.9 มิลลิแอมป์มากกว่าที่เราทำออกไปอีกนะครับหมายความว่าติดก็กินไฟดับก็กินไฟนะครับติดก็ไฟวิ่งมาทางนี้กระแสวิ่งมาทางนี้พอดับกระแสก็วิ่งมาลงกราวที่ขา20สรุปกินไฟตลอดครับไปสิ้นเปลืองนะครับพลังงานแล้วทำให้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์มีภาระโดยใช่เหตุนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาต่อ LED นะครับให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับควรจะใช้เป็นแบบR-Sync อย่างนี้นะครับในตระกูล MCS 51ครับควรใช้เป็นแบบ R-Sync อย่างนี้นะครับต่ออนุกรมนะครับผ่านนี้ครับต้องเอา R ขั้วลบนะครับคาโทดคือขั้วลบ Anode ขั้วบวกนะครับเอาขั้วลบต่อเข้ามาที่ขานะครับเพราะมันมีกระแส Sync สูงนะครับแต่กระแสซอสนี่จะมีแค่ไมโครแอมป์ไม่สามารถทำงานได้ครับเลยต้องต่อในลักษณะนี้เป็นสาเหตุในการต่อครับเพราะว่ากระแสซ้อมันกระแสมันต่ำเกินไปเลยต้องใช้กระแสซิงค์ทำงานแทนครับไม่ใช้แบบนี้เวลาติดก็มีกินกระแสนะเวลาดับก็ไม่กินกระแสครับไม่สูญเสียกระแสนะเวลาดับนี่ก็คือไม่สูญเสียกระแสนะคือไม่กินกระแสนั่นเองสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ